เอามีไฟอ่ะเอามีไฟอ่ะลูกอ่ะนี่ไฟน่าสิตั้งแต่ได้นี้น่าจะมีนะถามเขาสิทำแบบนี้แล้วก็มาเร็วขึ้นเร็วขึ้นหน่อยไหนดูดิอ่ะดีไซน์ดูเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ้ามากินสิกินฮัลโหลไหมเอาสีส้มสีส้มสวัสดีค่ะดีไซน์ดีไซน์อยู่ที่ไหนคะวัดบ้านฟ่อนใช่ไหมคะนี่วันนี้นะแม่เกดกับพี่เกลลี่ชวนเรามาเที่ยวงานวัดนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้แม่เกดกับพี่เกลลี่ยังมาไม่ถึงเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเขามีอะไรบ้างนะทุกคนแต่ว่าได้ยินเสียงเพลงว่าแว่วๆแล้วนะไปนู่นเราเอารถมาจอดในวัดเลยนะทุกคนไปดูกันนี่ตอนนี้เรามาถึงโซนที่เขาขายของกินกันแล้วนะคะทุกคนว้ามีขนมเบื้องนี่น่าทานมากแล้วก็มีผัดไทยดีไซน์กินอะไรดีคะมีอะไรอีกดีไซน์ปลาหมึกทอดไหมไข่ม้วนก็มีนะดีไซน์ไข่ม้วนอุ้ยมีขนมเบื้องถังแต่ลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นทอดขนมโป้งแดงอุ้ยมีของดองด้วยดีไซน์นี่ของดองผัดไทยลูกชิ้นอีกแล้วนะซิกเนเจอร์ของงานวัดอู้มีขนมเบื้องอีกแล้วลูกชิ้นอุ้ยขนมเบื้อง3เจ้าเลยดีไซน์นี่อันนู้นอะไรคะไปดูดิหมดยังตรงนู้นก็ผัดไทยกับลูกชิ้นดีไซน์ไม่มีแล้วนู่นๆของเล่นอยู่ตรงนู้นไปเดี๋ยวไปดูกันดีไซน์มีลิเกด้วยนะดีไซน์มีลิเกด้วยนะพรุ่งนี้มาดูลิเกไหมป้านี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่เกลลี่มาถึงแล้วนะคะเรานัดเจอกันที่โซนของเล่นนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเมื่อกี้แอบมาส่องแวบๆเนาะดีไซน์เนาะมีแค่แบร์ด้วยใช่ไหมเฮ้ยไปดูกันมีปลาโป่งเห็นปลาโป่งแล้วปลาโป่งแล้วก็อะไรอ่ะจับฉลากแล้วก็อะไรปลาเบอร์แล้วก็อะไรอีกโอ้โหฝั่งนี้เป็นร้านขายของนะทุกคนเพียบเลยนี่ไงอ๋อไหนคะอ๋อมีร้านขายของข้างในด้วยเพิ่มเด้มากันเลยสวัสดีค่ะพี่เกลลี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอะไรนะมันชื่ออะไรนะลาโต้ลาโต้มันเล่นยังไงอ่ะแบบนี้แบบไม่มีไฟหรอมีไซส์เลือกค่ะเล่นหน่อยค่ะมีไซส์สีอะไรคะเอามีไฟอ่ะลูกอ่ะมีไฟ50ตั้งแต่ได้นี้น่าจะมีนะถามเขาสิมีไฟไม่แผงนี้แผงเดียวหรอใช่ไหมอ่ะแบบมีไฟอ่ะอันนี้ดีไซน์จะสีม่วงนะคะทุกคน50บาทใช่ไหมคะดีไซน์อ๋อนั่นไงมีไฟอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันไหนได้ยังไงไหนพี่เจลสอนดีไซน์นี่ดีไซน์ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วมันต้องหมุนแรงๆอย่างนั้นเหรออะไรทำก่อนเหรอไหนไหนไหนแล้วมันต้องหมุนไปตลอดเลยไหมอ๋อห้ามหยุดเงี้ยเหรออ่ะดีไซน์ถอยก่อนนะระวังมันโดนนะมาดูพี่เกลไงดูหน่อยอ๋อแล้วพอมันตื้อๆแล้วก็หยุดได้เหรอหรือว่าไงมันจะเป็นรอบนึงอย่างเงี้ยเหรอมาดีไซน์ลองดิอย่างงั้นเสร็จยังไงต่อพี่เกลอย่างงี้แล้วไงต่อทำเร็วให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหรอดีๆมันก็ทําได้เหรอทําแบบนี้แล้วก็ให้มันเร็วขึ้นเหรอไหนดูดิอ่ะดีไซน์ดูเราต้องไปดูคลิปก่อนเนาะดีไซน์เนาะเรายังไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงเนาะไปเรื่อยๆเอ้าอย่าหยุดดิมันจะโดนแขนไงอ๋ออ่ะเดี๋ยวดีไซน์ต้องไปดูคลิปก่อนเพราะว่าดีไซน์ยังไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงเนาะเดี๋ยวไปฝึกก่อนนี่เสียงดังมากอ่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อคะดีไซน์ไหนไข่แบจีนป่ะอุ้ยโอ้โหใครยิงอะไร
มีปลาโป่งปลากระป๋องมีปลาเล็กแล้วก็มีตักปลาโดนเหรอเรียบร้อยอ๋อไม่โดนเลยอ่ะเล่นอะไรกันต่อดีคะนี่อันนี้มีปลาเล็กอันนี้ปลากระป๋องเอ้าธันวาเต้นเอ้าดูดีไซน์ดีไซน์ฝึกแก่เลยนะทุกคนเดี๋ยวดีไซน์กลับไปบ้านนี่ดีไซน์จะไปเปิดคลิปดูวิธีการเล่นแล้วก็ดีไซน์ก็จะไปฝึกปลาดีไซน์มีปลาโป่งกับตักปลาเล่นอะไรดีคะหรือว่าไปหาของกินฮะเล่นทั้งสองเหรออ่ะลองดูปลาโป่งปะอ่ะมาดูตุ๊กตากันก่อนดีไซน์ดีไซน์ดูน้องเป็ดมีมาคนนี้แค่แบไม่ใช่แค่แบอ่ะไม่ใช่แค่แบนะแค่แดแค่แดพวกตุ๊กตาหมีน่ารักอยู่ดีไซน์โอ้โหดูไม่น่าง่ายโอ้โหไปจ้ะไปหรือว่าจะครั้งเดียวก็ได้แล้วแต่นี่พี่เกลก็ปานะทุกคนมันน่าจะแตกยากนะน่าจะต้องใช้แรงหน่อยค่ะเข้าไปในสุดเลยไอ้ยะอ้าวหนึ่งว้าวพี่เกลี่ยค่ะพี่เกลโน้นดิอันนี้มันหายไปลูกหนึ่งแล้วน่ะรออ่ะสีชมพูหรือสีไหนก็ได้ที่มันมีเต็มอ่ะอร่อยแรงๆดีไซน์กับแกมี่ได้คนละ2ดอกเกือบไปเกือบไปอ่ะดีไซน์ขอแก้มืออีกรอบนึงนะทุกคนดีไซน์ขอแก้มืออีกรอบอ่ะแก้มือคนละรอบแก้มือคนละรอบปะอันนี้ก็สนุกนะอาทันมาเต้นเต็มแรงจัดไปเอาเลยไม่เป็นไรแป๊กไปสองอันอ้าวตาพี่เกลนี่มันมีเต็มอ่ะเดี๋ยวให้เขาเติมก่อนสีชมพูอ่ะพี่เกลแป๊กแป๊กแป๊กอะรอบนี้แป๊กอะป้าไม่เป็นไรแป๊กไปไหนดีตักปลาเหรออะไรนะพอแล้วมันยากมาไปตักปลากันนี่ดีไซน์จะตักปลานะคะทุกคนมาดูกันดูปลาก่อนดูปลาสีขาวอะสวยอยู่นะลูกสีขาวอะสีเงินอะโอ้ยมาตกใจเสียงพี่ไม้อะไอ้ยะอย่างตึงแล้วสีส้มเอาใส่แก้วชาจุงอะเฮ้ยจับมันจะตายจับดีๆจับเบาจับเบาเอาพี่สายปลาเต็มมากเลยพี่สายเต็มน้ำมูกพี่สายแม่ว่าเราต้องซื้อบ่อปลาแล้วล่ะเราต้องอย่างเงี้ยเราต้องซื้อตู้ปลาแล้วล่ะลูกพี่เกียรติหลวงดิดูดิพี่เกียรติลองไหมพี่เกียรติดูดีไซน์กี่รอบแล้ววะเนี่ยฮะดีไซน์ทำได้หรอครับพี่เกลลองไหมกูให้ลองแล้วเดี๋ยวให้ลองขาดแล้วหนึ่งขาดแล้วไม้ขาดอายุอ้าวพี่เกลมาลองให้ลองหนึ่งไม้นะกินสิกินฮาโลไหมเอาสีส้มโอ้ยแม่สีอะไรก็เผื่อเฮ้ยตกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่หมายจามจะหายไปแล้วมันจะตายหายไปแล้วหนัก
มีอันนี้ด้วยออกซิเจนไงเออตู้ปลาเยอะไปใส่กล้องหน่อยเดี๋ยวยังแก้วดิยังแก้วดิค่ะอู้ไปตัดนะหมดยางหมดยางหมดแล้วไม้หมดยังไม่ได้ไม่ได้แล้วขาดไปแล้วลูกลองดิต่อแล้วของแม่ได้3ตัวดูของดีไซน์ด้วยโอ้โหดีไซน์เออเต็มถุงเลยดีไซน์ปลาเต็มบ่อแน่อันนี้นะทุกคนไหนดีไซน์ขอดูปลาหน่อยค่ะดีไซน์จริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวเอาทีละเรื่องดีไซน์ขอดูปลาดีไซน์หน่อยค่ะแม่หนูควักหมดเลยมาเฮ้ยโอ้โหนี่นะทุกคนเป็นครั้งแรกที่เราตักปลาแล้วเราได้เยอะขนาดนี้นะทุกคนคือมันได้เยอะมากน่าจะ 20-30 ตัวได้อะปะเดี๋ยวเราจะแยกจานกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เราจะไปสวนน้ำกันเนาะก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงแม่เกดไปไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปหรือไม่ไปเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะดีไซน์แกลลี่บ๊ายบาย